ผมได้ติดตามรายการคุยกับเศรษฐาซึ่งเป็นเทปแรกที่นายกเศรษฐาได้จัดรายการพบพี่น้องประชาชนโดยลักษณะของรายการก็มีการถามตอบนำปัญหาของสังคมข้อสงสัยของสังคมมาถามเพื่อให้นายกเศรษฐาได้ตอบโดยมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการก็คือคุณธีรัตน์ รัตนเสวีซึ่งตอนหนึ่งคุณเศรษฐาได้พูดถึงประเทศไทยว่าเปรียบเสมือนรถเฟอร์รารี่ที่มี12สูบแต่ว่าวิ่งได้แค่ 6-7 สูบเท่านั้นเองพอคุณเศรษฐาพูดเช่นนี้ผมก็นึกถึงภาพของรัฐบาลคุณเศรษฐาขึ้นมาทันทีว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาก็ไม่ต่างอะไรกับรถเฟอร์รารี่บางคนบอกว่าไม่ใช่รถเฟอร์รารี่โดยซ้ำไปน่าจะเป็นรถโตโยต้าคลาวซึ่งเปลี่ยนเฉพาะเครื่องแต่ว่าองคาพยพตัวถังหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นของเดิมเหมือนกับเฟอร์รารี่เปลี่ยนเครื่องใหม่นั่นก็หมายความว่าเหมือนกับรัฐบาลในยุคของระบอบทักษิณและวันนี้ระบอบทักษิณคืนชีพก็รูปแบบของรัฐบาลทักษิณเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนแต่หัวก็คือตัวนายกรัฐมนตรีเป็นคนเศรษฐาทวีสินก็เลยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเฟอร์รารี่ที่เปลี่ยนเครื่องเพราะองคาพยพต่างๆคุณเศรษฐาก็ใช้คนในระบบทักษิณมาเกือบทั้งหมดนะครับตั้งแต่นายตำรวจติดตามผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยก็เคยเป็นนายเวรให้กับคุณยิ่งลักษณ์แม้แต่เลขาส่วนตัวของคุณเศรษฐาก็ยังใช้เพื่อนของคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารชินวัตรด้วยซ้ำไปเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหมอมิ้งพรหมินทร์เลิศสุยเดชก็เคยเป็นเลขาธิการนายกในยุคของคุณเศรษฐานายกของคุณทักษิณด้วยซ้ำไปรัฐมนตรีต่างๆรอบข้างของคุณเศรษฐาในตอนนี้ก็คนที่คุ้นเคยหรือว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีในแวดวงของระบบทักษิณมาทั้งนั้นเปลี่ยนถอดเอารูปนายกรัฐมนตรีออกคนยังไม่รู้นะว่าครม.ชุดนี้เป็นครม.ของคุณทักษิณหรือของคุณเศรษฐาหรือของคุณยิ่งลักษณ์ผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าคุณเศรษฐาได้เปรียบประเทศไทยเหมือนกับรถเฟอร์รารี่ผมก็เลยขออนุญาตเปรียบเทียบรัฐบาลของคุณเศรษฐาเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลเศรษฐาก็เหมือนกับรถเฟอร์รารี่ที่เปลี่ยนเครื่องซึ่งไม่แน่ใจว่าอีกนานเท่าไหร่ถึงจะเจ้าของเดิมเจ้าของรถจะยกเครื่องหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็รอดูก็แล้วกันว่าเฟอร์รารี่คันนี้จะขับลงคูหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เมื่อไหร่จะเกิดอุบัติเหตุกลางทางหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องจับตามองกันต่อไปครับ